จรที่ไปงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญก็เยอะเหมือนกันนี่ที่เมืองปากน้ำโดนไปอีกหนึ่งตู้นะครับโชคดีที่มันมีกล้องวงจรปิดงานมันก็น่าจะรู้ตัวมันก็เลยงัดไปแค่ตู้เดียวฮะนี่ตู้มันตั้งอยู่ในหอพักดีๆนี่ครับมันก็มางัดเลยทีเดียวงัดแล้วพวกนี้บางครั้งเขาไม่ได้เคยมาเก็บเงินมาเท่าไหร่มันก็จะมีเหรียญเยอะฮะนี่โดนไปเป็นพันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมภาพกล้องวงจรปิดนะครับหอพักแห่งหนึ่งในซอยด่านสำโรง 38/1 อยู่ในเมืองปากน้ำสูตรปราการนี่เองครับคนร้ายนะครับมันใช้เหล็กเนี่ยงัดไอ้ตู้ช่องเก็บเงินของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับงัดไปได้ตู้เดียวนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะมันอาจจะไม่ได้เป็นหัวขโมยที่ชำนาญมากเท่าไหร่ดูสิก็ใช้เวลางัดอยู่นานแสนนานนะฮะเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นตอนประมาณตี2ของวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาก็อาศัยจังหวะตอนที่คนเนี่ยหลับนอนกันหมดแล้วนะครับก็ตรงเนี้ยมันไม่เคยมีคนผ่านไปผ่านมาใช่ไหมครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็ไปงัดนี่คือหอพักนะครับเอาจริงๆมันก็มีประตูรั้วปิดเปิดอย่างดีนะดูพี่ก้อยดูสิฮะค่ะมีรูรอบขอบชิดน่ะมันเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้บางหอเขาอาจจะแบบไม่ได้ล็อกประตูนะก็คือสามารถที่จะเหมือนเปิดเนี่ยได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนิดนึงครับคือคนดูแลหอพักเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าคนร้ายมันน่าจะเห็นกล้องวงจรปิดก็เลยงัดไปแค่ตู้เดียวครับเขางัดตู้ไปหยอดเหรียญใช่มีเงินน่าจะเกือบพันใช่ไหมน่าจะถึงนะคือสมมติแล้วทำไมเขาอีกตู้หนึ่งกับตู้หยอดน้ำทำไมเขาไม่เอาไม่งัดด้วยอ่ะเพราะว่าตู้กับน้ำมันอยู่ข้างหน้าครับกลัวเขากลัวมีคนเห็นก็เลยไปเอาข้างในจังหวะเขาคงจะเอาข้างนอกแหละครับเขาเห็นกล้องพอดีก็เลยเอาไปแค่ตัวเดียวและต้องบอกว่าไม่ใช่ที่หอพักที่นี่ที่เดียวนะคะหอพักแถวๆนี้ค่ะก็โดนคนร้ายก่อเหตุลักษณะนี้เหมือนกันนะคะแล้วมันน่าเจ็บใจตรงไหนหรือว่าคือยังไม่สามารถจะจับกุมตัวคนร้ายได้เดี๋ยวยังไงก็ตามแต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตามหาตัวคนร้ายและเอาตู้แดงมาแก้ปัญหาค่ะโอ้โห